พิกัดข่าววันนี้มีรายงานเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดที่มีเรื่องของการหักหลังเป็นชนวนเหตุของปมแค้นและจุดจบคือโศกนาฏกรรมเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะหลักการความต้องการของคนค้ายาคือต้องการเงินเป็นหลักเพื่อซื้อสิ่งของวัตถุที่ต้องการสนองความสุขดังนั้นจะไม่ทำอะไรผิดนอกจากค้ายาที่ผิดอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจของเจ้าหน้าที่จนถูกจับกุมเพราะถ้าถูกจับกุมก็จะไม่มีโอกาสใช้เงินแต่เมื่อถึงจุดที่ต้องทำผิดกฎหมายอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายหรือการฆ่าคนในกลุ่มค้ายาด้วยกันก็มีเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการหักหลังซึ่งมีลักษณะที่เกิดขึ้นหลักๆ2มิติข้อแรกคือการหักหลังกันในกระบวนการค้ายาเช่นจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ส่งของหรือส่งของแล้วแต่ไม่จ่ายเงินข้อที่2มีการหักหลังกันเพราะเป็นสายให้ตำรวจซึ่งการฆ่าหรือทำร้ายกันนั้นทั้ง2กรณีส่งผลให้กระบวนการค้ายาในแก๊งนั้นเสียผลประโยชน์มหาศาลจนนำมาซึ่งความแค้นในกรณีที่เป็นสายให้ตำรวจนั้นจุดประสงค์ที่ต้องทำร้ายหรือฆ่าเพื่อให้เกิดความยำเกรงและไม่กล้าหักหลังและที่สำคัญเป็นการส่งสัญญาณถึงคนในแก๊งอีกด้วยว่าจะจบอย่างไรถ้ากล้าหักหลังสำหรับกระบวนการค้ายาของกลุ่มคนไทยในประเทศไทยเท่าที่ข้อมูลของหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของไทยมีอยู่นั้นยังไม่สรุปว่ามีรูปแบบเฉพาะที่เป็นลักษณะบ่งบอกว่ามีการฆ่ากันเพราะหักหลังจากเรื่องค้ายาเสพติดแม้หลายคดีจะมีลักษณะการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยเฉพาะการหั่นศพแยกชิ้นส่วนแต่เป็นเพราะเจตนาฆ่าแล้วเพื่ออำพรางศพมากกว่าเช่นเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดคดีการฆ่าสาวแอมหรือสาวสวยที่ชื่อเปรี้ยวที่ยังไม่สามารถสรุปฟันธงได้ว่าเป็นการฆ่าเพราะหักหลังหรือถูกสั่งฆ่าจากเครือยาเสพติดหรือเป็นเพียงความแค้นปกติขณะที่หลายคดีที่เกิดขึ้นในไทยที่สะเทือนขวัญจากการอำพรางศพอย่างโหดเหี้ยมอย่างการชำแหละศพก็มีเหตุผลทั้งทางด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจและความหึงหวงก็เป็นได้แต่ที่ต้องหั่นอำพรางก็เป็นเพราะว่าเมื่อฆ่าแล้วก็ต้องหาทางกลบหลักฐานคือศพของคนที่เสียชีวิตเป็นหลักแต่หากเป็นในต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนั้นมีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศอย่างต่อเนื่องว่ามีรูปแบบฆาตกรรมที่ชัดเจนว่านี่คือความแค้นจากการหักหลังเกี่ยวกับยาเสพติดยกตัวอย่างคดีฆาตกรรมสุดสยองในเมืองทาโคมารัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปี2558ที่ชาย3คนถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆาตกรรมหนุ่มวัย18ปีเมื่อปี2557ที่ศพถูกค้นพบในหุบเขาทาโคมาในสภาพถูกหั่น2ท่อนยัดถุงพลาสติกและบรรจุในกระเป๋าผ้าไนลอนอีกชั้นโดยอัยการเชื่อว่าการฆาตกรรมมีมูลเหตุเกี่ยวกับยาเสพติดที่เม็กซิโกเดือนธันวาคมปีที่แล้วเจ้าหน้าที่พบศีรษะมนุษย์จำนวน6หัวแต่ไม่พบร่างผู้เสียชีวิตในรัฐมิโชอากังซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเหตุขัดแย้งกันเองระหว่างแก๊งค้ายาเสพติดมาเป็นเวลาหลายปีและในเดือนพฤศจิกายน2559เจ้าหน้าที่ขุดพบ32ศพและศีรษะมนุษย์9หัวจากหลุมศพในรัฐเกเรโรหนึ่งในรัฐที่เกิดเหตุรุนแรงจากฝีมือของบรรดาแก๊งค้ายาเสพติดมากที่สุดของเม็กซิโกข้อมูลของสถาบันศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศหรือ IISS ระบุว่าการเข็นฆ่าผู้คนอย่างไม่สนใจกฎหมายของบรรดาแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 23,000 คนในปี2559มากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากรัสเซียที่มีสงครามกลางเมืองมีผู้เสียชีวิตรวม 60,000 คนวงจรของการค้ายาเสพติดที่ปลายทางคือความต้องการเงินยิ่งมีมูลค่ามหาศาลยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งและความแค้นและหากใครหลงเข้ามาในวงจรแล้วยากที่จะถอนตัวหลายครั้งจึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมอย่างที่เห็นพิกัดข่าวหนาว26รายงาน